ครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2562สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเองจะต้องมาพูดคุยกันในฐานะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการทำกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านในการประชุมเชิงวิชาการนะครับ